ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ถ้าพูดถึงวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเราจะได้ยินว่าวันที่14กุมภาเป็นวันแห่งความรักโดยเฉพาะหนุ่มสาวพอถึงวัน14กุมภาเนี่ยก็จะมอบดอกกุหลาบให้แก่กันและกันบางคนบางท่านก็ถือโอกาสบอกความรักต่อกันบางคู่หนุ่มสาวก็ไปจดทะเบียนสมรสในวันที่14กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันแห่งความรักบางคนก็ถือเอาอักษรก็คือไปจดที่เขตบางรักคนทั้งหลายทำกันมาอย่างนี้เพราะว่าถือว่าวันที่14กุมภานั้นเป็นวันแห่งความรักทีนี้เรามารู้ถึงว่าประวัติของวันวาเลนไทน์เนี่ยมีอะไรบ้างคำว่าวาเลนไทน์วันแห่งความรักในสมัยจักรพรรดิโรมันท่านก็กล่าวไว้ว่ามีนักบุญคนหนึ่งชื่อว่านักบุญวาเลนไทน์เป็นผู้ที่มีความรักเป็นผู้ที่เปรียมไปด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในทุกๆวันเขาก็จะนำอาหารไปวางไว้ตามประตูหน้าบ้านของคนยากจนโดยที่คนยากจนเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าใครนำมาวางเอาไว้ด้วยความรักแบบชาวคริสต์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองที่สุดแล้วก็ทำให้นักบุญวาเลนไทน์นั้นจบชีวิตลงด้วยการถูกประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพ.ค.ศ.270สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนในยุคนั้นในสมัยนั้นยังไม่ยอมรับในศาสนาคริสต์และใครก็ตามที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ถือว่าจะมีความผิดอย่างร้ายแรงแต่ก่อนที่จะถูกประหารชีวิตนักบุญวาเลนตินัสเมื่อถูกจับได้ก็ถูกทรมานเพื่อบังคับให้ไม่นับถือศาสนาคริสต์ตอนที่ถูกจับถูกทรมานอยู่ในคุกนักบุญวาเลนตินัสก็ได้พบรักกับหญิงตาบอดคนหนึ่งแล้วก็หญิงตาบอดคนนี้ก็เป็นลูกสาวของผู้คุมในที่คุมขังนั่นเองด้วยความรักด้วยแรงอธิษฐานของทั้งสองคนตาที่บอดสนิทของลูกสาวผู้คุมก็หายเป็นปกติก็ถือว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็ทำให้ผู้คุมและก็คนในครอบครัวนับถือพระเจ้าทุกคนแต่เรื่องเหล่านี้ก็โล่ไปถึงจักรพรรดิก็ส่งกลิ้วก็รับสั่งให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตในคืนก่อนที่จะถูกประหารชีวิตคือตัดศีรษะเนี่ยนักบุญวาเลนตินัสก็ได้เขียนจดหมายถึงคนรักของเขาว่าฟอร์มยัววาเลนไทน์แปลว่าจากวาเลนไทน์ของเธอวันที่14กุมภาค.ศ. 270วาเลนตินัสก็ถูกประหารชีวิตและศพของวาเลนตินัสก็ถูกนำไปฝังแล้วก็ต่อมาผู้คนได้ระลึกนึกถึงความดีของนักบุญวาเลนตินัสพอยุคต่อมาก็มีคนนับถือศาสนาคริสต์ขึ้นโดยมากแล้ว
่างก็ระลึกนึกถึงความดีของเขาก็ไปสร้างโบสถ์คริสต์คล่อมไปบนที่ฝังศพของนักบุญวาเลนตินัสเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ภายหลังคนก็ถือว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักในสัญลักษณ์ของประเทศอื่นจะยังไงไม่รู้แต่ว่าถ้าของไทยเราก็จะเห็นว่าพอถึงวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะมอบดอกกุหลาบให้แก่กันและกันเพราะถือว่าดอกกุหลาบสีแดงเป็นดอกไม้แห่งความรักบางทีความรักก็เริ่มในวันที่14กุมภาพันธ์บางทีความรักเมื่อสุกงอมก็ไปจดทะเบียนสมรสในวันที่14กุมภาพันธ์และไปตามเขตตามอำเภอที่ตัวเองคิดว่าเป็นคำที่เป็นมงคลเช่นเขตบางรักอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้มาถึงประเทศไทยประเทศไทยก็นับถือหลายศาสนาเราก็จะเทียบเคียงในหลักธรรมของนักบุญวาเลนตินัสที่ทำก็คือการที่เขานำอาหารการกินไปมอบให้กับคนยากจนถ้าในภาษาธรรมก็เรียกว่าการให้ทานนักบุญวาเลนตินัสยอมรับนับถือศาสนายอมตายนั่นก็ถือว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงที่นักบุญวาเลนตินัสได้บำเพ็ญก็ถือเป็นบุญเป็นบารมีที่นักบุญวาเลนตินัสได้ทำเอาไว้ในอดีตแต่เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดีหรือว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ในความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยความรักมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหนุ่มสาวในทางพระพุทธศาสนานั้นเน้นในเรื่องของความรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรธิดาและบุตรธิดาก็ควรจะตอบแทนความรักของพ่อแม่พ่อแม่มีความรักลูกอย่างมหาศาลเพราะว่าพ่อแม่นั้นให้ชีวิตให้ลูกเกิดมาบนโลกนี้ให้การศึกษาให้ฐานะให้คู่ครองให้อาหารการกินให้เว้นชั่วให้ทำดีและทำมาหากินทุกอย่างก็เพื่อบุตรธิดาจะได้มีฐานะที่มั่นคงสืบต่อไปนี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่แท้จริงก็อยากให้คนไทยทั้งหลายหรือว่าผู้ที่นับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ก็ควรจะคิดถึงความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ที่มอบให้กับบุตรธิดาทุกคนนอกจากเราจะมีความรักมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับคนรักแล้วก็อย่าลืมนำดอกกุหลาบไปไหว้พ่อไหว้แม่แล้วบอกรักพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่นั้นมีกำลังใจเพื่อให้พ่อแม่นั้นมีความปลื้มปิติใจในทางพระพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องความรักแต่ว่าเป็นเรื่องของเมตตาที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยมีความเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาต่อบุตรธิดาทุกคนและเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่บริสุทธิ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อทำความดีความงามไม่ว่าจะไปทำบุญที่วัดไม่ว่าจะสวดมนต์ก็จะแผ่เมตตาก็คือให้ความรักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราแผ่กันอยู่เสมอว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอเวลาอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาประชาอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนี่เป็นความรักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายที่เมื่อทำความดีความงามแล้วก็มอบความรักให้กับสัตว์ทั้งโลกไม่ว่าโลกนี้โลกไหนให้หมดฉะนั้นถ้าพูดถึงความรักในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเป็นความรักที่กว้างขวางและยิ่งใหญ่อาตมาภาพก็อยากจะฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่า
วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักเรารู้แต่เพียงแค่นี้แต่ความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักไม่หวังผลประโยชน์ก็คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรธิดาพอถึงวันที่14กุมภาพันธ์เราควรจะนำดอกกุหลาบไปกราบพ่อกราบแม่ขอพรและเราจะได้ถือว่าเลี้ยงน้ำใจของพ่อแม่อาตมาภาพขออนุโมทนาพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญไม่ว่าจะวันที่14กุมภาหรือว่าวันไหนๆก็ตามขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร